สายตามล่าหาอาหารญี่ปุ่นนะครับใครชอบร้านลับในกทมฮะร้านนี้เลยครับทานาย่าเขามีอาหารญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมด้วยแล้วเกรดธรรมดาด้วยนะครับตามไปดูกันเลยครับข้างในจะหายากนิดนึงครับเดี๋ยวจะดอกพินไว้ครับร้านนี้ครับชื่อว่าฮานาย่าเป็นร้านที่แบบกินมานานมากแล้วนะตั้งแต่อยู่กรุงเทพครับบรรยากาศร้านเนี่ยแต่งเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ลูกค้าญี่ปุ่นเยอะมากครับเพราะนั้นเดี๋ยวพอเราเข้าไปในร้านเนี่ยขอพูดเบาๆหน่อยนะนี่นะก็มีโต๊ะแบบนี้เลยเนาะเป็นโต๊ะแบบเสือญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวฮะสั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสั่งไปแล้วค่ะนี่แอบเปิดเมนูให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะมีทั้งเกรดธรรมดาและเกรดพรีเมียมครับไม่ว่าจะเป็นชุดปลาดิบรูปแบบนี้นะราคาประมาณนี้นะแล้วก็มีชุดแบบราคาย่อมเยาครับปลาดิบไทยนะนี่อยากให้ดูครับเนี่ยนะข้าวหน้าปลาดิบก็มีตั้งแต่เริ่มต้นครับราคา360 บาทนี่คือต่ำกว่านี้นะแล้วก็มีแบบพรีเมียมนะราคา2,200 บาทครับรับรองครับกินร้านนี้เนี่ยอาหารญี่ปุ่นคุณภาพดีมากไม่ผิดหวังเลยนะหรือใครที่แบบตามล่าหาพวกซูชิอ่ะนี่เป็นไงปลาโทโร่ฮะอันนี้ราคา1,000 บาทนะครับที่มาถึงของผมฮะข้าวหน้าปลาดิบรวมอันนี้เป็นปลาไทยนะนี่นะคือหมายถึงว่าไม่ใช่ปลาไทยปลาแบบที่เป็นปลาในเมืองไทยนี่นะอาหารชิ้นนะครับนี่แล้วจานนี้ก็300 กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะคุณภาพใช้ได้เลยผมกลัวนะกินอะไรเนี่ยสลัดแซลมอนค่ะได้กินมากอยากให้ที่แซลมอนดูสักชิ้นหนึ่งฟินมากอร่อยมาแล้วมันต่นมากค่ะอันนี้คือชุดของบีบ๊อบใช่ไหมใช่เป็นหมี่เย็นครับกับเทมปุระเทมปุระคืออะไรเทมปุระคือกุ้งทอดครับน่ากินมากน่ากินมากนะของวอตเตอร์ก็จะเป็นบะหมี่เย็นเย็นไหมบะหมี่เย็นครับหมูทอดทงคัตสึนี่โอ้ยชิ้นโตมากครับดึงไปใกล้ๆวอตเตอร์จะได้รู้ว่าชิ้นโตแค่ไหนชิมซิลอร่อยไหมร้านนี้ฮะแป๊บนึงนะคะพี่บ๊อบเน้นเรื่องคุณภาพดีครับคุณภาพอยากจะชิมปลาดิบให้ดูก็สำหรับจานนี้ครับโคโคโนมิยากินะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองครับมาแล้วนี่มีพิซซ่าญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาถึงขนมนะที่ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นของที่นี่นะคือพุดดิ้งชาเขียวครับมีจำกัดนะลอยได้เลยค่ะเนียนไหมเนียนมากแล้วก็แบบอร่อยอ่ะมันเข้ากันดีอ่ะขยับให้ขยับตัวพุดดิ้งให้ดูนี่ดูดีดึง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 จบไปแล้วครับกับการรีวิวร้านนี้ครับฮานาย่าครับถ้าอยากตามรอยอร่อยที่3 บีนะครับวันนี้มาอยู่ที่กรุงเทพนะฮะก็มาแถวถนน4พญานะส่วนแผนที่ครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับต้องมาเองครับเพราะทางเข้าซับซ้อนมายากมากๆอาหารญี่ปุ่นดีๆเกรดพรีเมียมฮะแล้วก็ของอร่อยมากมายแบบนี้นะครับตามมากินกันเลย